หน่อยเนี่ยนะคะอย่างที่ชัยนาทกรณีที่เกิดจากการติดเชื้อในกลุ่มพนักงานที่ห้างสรรพสินค้าส่วนของสาธารณสุขจังหวัดเขาก็เข้าไปตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับพนักงานเนี่ยนะคะจำนวน200คนซ้ำเป็นรอบที่2ปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก2รายรวมแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นทั้งหมด10รายด้วยกัน ส่วนคลัสเตอร์ที่เกิดจากการติดเชื้อภายในครอบครัวจากการร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ก็อย่างเช่นที่คลัสเตอร์หมู่5าตำบลบ้านกล้วยที่มีติดเชื้อเพิ่ม2รายสะสมเป็น9รายคลัสเตอร์วงดนตรีที่ติดเชื้อเพิ่มอีก2รายสะสมแล้วก็เป็น10รายอย่างนี้เป็นต้นค่ะ ทางด้านข,ของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทคุณรังสรรตันเจริญก็สั่งเลื่อนการจัดงานมหากรรมหุ่นฟังนกประจําปีนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครเคยไปเที่ยวงานนี้เนี่ยคือเขาเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในโลกเลยนะคะเป็นสีสันของงานด้วยปกติแล้วเนี่ยหลายคนชอบไปแต่ปีนี้ค่ะคือเขาเลื่อนออกไปยังไม่มีกําหนดซึ่งตอนแรกเนี่ยกำหนดการจัดงานของเขาก็คือระหว่างวันที่4ถึง13 <c oughs> กุมภาพันธ์นี้อ่ะเลื่อนออกไปก่อนเนี่ยนะคะ ส่วนที่จังหวัดบึงกาฬค่ะที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านเหลา่าหมากผางค่ะที่จังหวัดบึงกาฬเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็หลายฝ่ายเนี่ยน,นะคะเขาร่วมกันไปตรวจคัดกรองกลุ่มผู้สัมผัสเสียงสูงและกลุ่มเสียงสูงที่มีอาการในพื้นที่แล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงพบว่ามีการติดเชื้อภายในชุมชนเป็นจำนวนมากยอดของเมื่อวานนี้ปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก5ราย รวมยอดสะสมแล้ว59รายมีทั้งเด็กมีทั้งนักเรียนเกษตรกรคนวัยทำงานผู้สูงอายุเนี่ยนะคะซึ่งทางอำเภอบุงโขงหลงแล้วก็สาธารณสุขอำเภอมีการสั่งปิดหมู่บ้านแห่งนี้ชั่วคราวงดบุคคลภายนอกเข้าออกโดยเด็ดขาดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปดูที่นะครราชสีมาค่ะ ที่นั่นเนี่ยนะคะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเขารายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก173รายคลัสเตอร์จากร้านอาหารตะวันแดงมหาชนที่โคราชเนี่ยนะคะคือหลังจากที่พบนักท่องเที่ยวติดเชื้อ4รายเนี่ย แล้วเขาก็ต้องประกาศให้ผู้ที่ไปใช้บริการที่ร้านระหว่างวันที่31ธันวาคมของปีที่แล้วจนถึง4มกราคมปีนี้เนี่ยนะคะให้รีบไปตรวจเรื่องของ ATK ไปดูหาเชื้อว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่อย่างไรแต่ปรากฏว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากคลัสเตอร์นี้เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้แพร่ระบาดไปวงที่2แล้วค่ะรวมจะมีผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ตะวันแดงแล้ว22ราย ก็แยกเป็นกลุ่มลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการในร้าน12รายและก็กลุ่มผู้สัมผัสเสียงสูงอีก10รายสาธารณสุขจังหวัดเขาก็กําลังเร่งควบคุมและก็จํากัดวงการแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วนค่ะส่วนที่ใต้นะคะนครศรีธรรมราชก่อนหน้านี้เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการระบาดอย่างหนักวันนี้เขามีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อรับมือเกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุ์โอไมครอน แล้วที่นี่เนี่ยนะคะก็มีโรงเรียน11แห่งที่มีความพร้อมเขาบอกว่ามีความพร้อมในการเปิดเรียนแบบให้ไปโรงเรียนหรือว่าออนไลน์แล้วก็ขอมติเปิดเรียนก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะเขาก็นอกจากของโรงเรียนแล้วเนี่ยในส่วนของสนามชนโคเขาก็มีการขออนุญาตด,ด้วยเนี่ยนะคะเป็นสนามชนโคบ้านนาไซอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองให้เปิดเป็นสนามทดลองก่อนภายใต้มาตรการป้องกันโควิดนี่แหละค่ะ เขาจะดูโมเดลนี้ถ้าหากว่าสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะพิจารณาขยายให้เปิดสนามอื่นๆต่อไปส่วนสนามชนไก่และปลากักัดปลาทั้งหลายเนี่ยยังไม่อนุญาตแต่ก็พบว่ายังมีการลักลอบเปิดสนามกันซึ่งตรงนี้อันตรายมากเลยนะคะ อ่ปิดท้ายไปดูที่เบตงค่ะโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดเรียนก็จัดตรวจ ATK นักเรียนก่อนที่จะเปิดเรียนในวันที่17มกราคมนี้เพื่อที่จะได้ป้องกันเรื่องของโควิดจะได้สร้างความมั่นใจให้กับทั้งนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองด้วยค่ะ